ีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการถ่ายคลิปในการไปเที่ยวกับครอบครัวไปที่ไหนก็ตามนะคือผมเนี่ยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบการถ่ายภาพมาก่อนปัจจุบันเนี่ยเป็นพ่อบ้านเต็มตัวแล้วก็มีงานอดิเรกคือการเป็นยูทูบเบอร์นะครับซึ่งยูทูบเบอร์เนี่ยอุปกรณ์ที่เขาจะขาดไม่ได้เลยก็คือกล้องนะครับกล้องสำหรับถ่ายวิดีโอถ่ายรูปนะและอีกอย่างหนึ่งผู้ช่วยที่เขาต้องมีเลยนั่นก็คือขาตั้งกล้องนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ให้ดูกันเพิ่งได้มาสดๆใหม่ๆเลยที่อยากได้เพราะว่ามันมีหลายเหตุผลเนาะขาตั้งกล้องเนี่ยผมคิดว่ามันมีประโยชน์นะเวลาเราไปเที่ยวกับครอบครัวเงี้ยนะครับเวลาเราจะถ่ายรูปครอบครัวแต่ละครั้งรูปหมู่เนี่ยมันจะต้องมีคนใดคนหนึ่งขาดหายไปอ่ะนะครับสลับเพราะว่าสลับกันไปถือกล้องมาถ่ายไงก็จะไม่ค่อยครบเท่าไหร่ครั้นเราจะวานคนอื่นถ่ายภาพนะครับมันก็แบบนี่เขาใช้กล้องเราเป็นหรือเปล่านะเผลอๆคิดไปว่าถ้าเขาถือกล้องแล้วเขาวิ่งไปละตามไม่ทันอะไรประมาณนั้นนะครับก็บางทีก็เกรงใจไม่อยากจะไหว้วานคนอื่นเขานะครับการมีขาตั้งกล้องเนี่ยมันจะช่วยทำให้มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเวลาไปเที่ยวแล้วก็จะได้รูปครอบครัวที่ครบจะถ่ายเท่าไหร่ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้กล้องมันมีโหมดตั้งเวลาตั้งอะไรได้หมดแล้วก็เลยเป็นที่มาของเจ้าขาตั้งกล้องตัวนี้นะฮะที่ได้มาเอามาใช้ในงานนะครับในงานถ่ายคลิปถ่ายอะไรที่คุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านเห็นนี่แหละตัวนี้นะครับมันจะเป็น Welbon Video Mate 638นะฮะรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นท็อปแล้วล่ะผมว่านะเป็นรุ่นแบบเขาเรียกว่าอะไรกึ่งโปรแล้วอ่ะนะฮะนะมาดูกล่องเขาก่อนด้านนี้เขาจะเขียนไว้ชัดเจนนะครับ Welbon Video Mate 638นะครับนี่ส่วนอีกด้านหนึ่งของเขาก็จะเป็นแบบรุ่นนะวิดีโอเมด638เนี่ยนะครับก็จะมีอะไรบ้างฟังก์ชันของเขาเนี่ยนะครับยืดสูงสุดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะน้ำหนักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบอกข้างๆกล่องไว้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาดูข้างในนะครับว่าเขาใส่อะไรมายังไงบ้างนะครับขอเก็บก่อนนะนี่นะครับออกมาอันนี้คือกระเป๋าของเขานะนี่ครับเวลบอนพอเราเปิดออกมาข้างในปุ๊บเจอถุงอีกหนึ่งชั้นแผ่นนี้ก็คือข้อมูลของรุ่นนี้นะครับนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็ปุ๊บโอ้โหนี่นะครับอันนี้คือขาตั้งกล้องสัญชาติญี่ปุ่นนะครับมีธงญี่ปุ่นชัดเจนนะแล้วก็มีรุ่นชัดเจนเลยนะครับ Welbon Video Mate 638แต่ละส่วนนี่สวยงามเลยนะครับงานละเอียดมากทุกส่วนของกล้องนี่ดูแข็งแรงทนทานนะครับน่าใช้มากเลยฮะนี่นะครับขอต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่บ้าน ดูแล้วมันสวยมากเลยนะครับมันละเอียดนะเพราะว่าเป็นของนำเข้าจากญี่ปุ่นเนาะตัวนี้ผมจะเอามาใช้ในงานอย่างที่บอกไปในงานถ่ายวิดีโอนะฮะคืองานจะออกมาดีมันจะต้องแบบดูสมูทดูมันทำให้เรามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะเวลาที่เราจะเอาไปใช้อาจจะเอาไปเผยแพร่อะไรเนาะนะครับก็ดีเดี๋ยวจะมาแนะนำส่วนต่างๆของมันให้ดูแล้วกันนะครับเราเห็นไปคร่าวๆแล้วนะครับทีนี้เรามาดูส่วนต่างๆของขาตั้งกล้องเจ้าตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นะครับเวลาเราพับเก็บแล้วนะฮะเนี่ยนะครับเขาจะเหลือประมาณแค่67เซนติเมตรเท่านั้นนะครับถ้าเรากางสุดๆเนี่ยเขาจะมีความสูงถึง171เซนเลยนะกล้องจะอยู่ตรงนี้เลยครับมุมสูงนี่ได้สบายเลยนะรุ่นนี้ขาตั้งของเขาจะเป็นแบบสี่เหลี่ยม3ท่อนนะครับแล้วก็มีตัวล็อกแบบฟลิปล็อกด้วยนะฮะเห็นมั่นคงแข็งแรงอย่างเงี้ยน้ำหนักเขาก็ประมาณ 1.9 กิโลนะครับไม่ได้หนักมากแต่ตัวเขาเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้ถึง4กิโลนะ4กิโลกรัมเลยอุปกรณ์ใหญ่ๆนี่สบายมากเลยแต่เขาแนะนำว่าประมาณสัก3กิโลก็โอเคละแน่นหนามั่นคงแข็งแรงมาก
แกนกลางตรงนี้นะครับเราสามารถปรับได้นะนี่นะครับซ้ายขวาขวาซ้ายเนี่ยนะครับเพื่อที่เราจะหมุนตัวเนี้ยนะครับให้มันสมูทขึ้นลงแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกความสมูทความหนืดได้นะครับเห็นไหมมีระดับน้ำบอกนะครับอันนี้ใครที่ชอบถ่ายแลนด์สเคปเขาก็จะมีระดับน้ำให้บอกตรงนี้ด้วยเนาะขาตั้งรุ่นนี้จะเป็นขาตั้งหัวน้ำมันนะครับมีแผ่นได้2แบบก็คือขึ้นลงแบบนี้นะครับแล้วก็แผ่นซ้ายแผ่นขวาเนาะเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสเกลบอกด้วยนะเนี่ยนะครับมีสเกลบอกระดับว่าขึ้นลงขนาดไหนแล้วนะครับไปซ้ายไปขวาได้ขนาดไหนแล้วเนี่ยนะฮะทั้งขึ้นทั้งลงก็จะมีตัวปรับความหนืดนะครับความหนืดของน้ำมันอยู่นะครับนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีปรับตัวนี้อีก2ตัวเห็นไหมซึ่งไอตัวปรับระดับความหนืด2ตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาเราแพนกล้องนะฮะขึ้นลงหรือซ้ายขวาเนี่ยมันจะทำให้งานเราสมูทขึ้นมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมลองเปลี่ยนมาใช้ขาตั้งกล้องของเวลบอนนะครับเห็นไหมเห็นหนึ่งความสมูทของเขาไหมครับอันนี้ขึ้นลงเนาะผมลองแพนจากซ้ายไปขวานะครับอันนี้ก็ดูสมูทมากเนาะจากขวามาซ้ายโอเคเลยนะครับแล้วตัวก้านเนี่ยนะครับเราสามารถถอดออกได้นะนะครับนี่ปรับได้อย่างนี้ด้วยจะเอาเป็นแบบนี้แบบนี้หรือแล้วแต่ความถนัดเราสามารถปรับได้นะอันเนี้ยนะตัวนี้เขาเพิ่มความสะดวกในการติดตั้งกล้องนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรควิกรีลีสมั้งนะครับคือเราสามารถเอากล้องมาติดไว้ตรงนี้ได้เลยเวลาเราจะถอดเราก็ยกทั้งกล้องออกมาเนี้ยเวลาเราจะเอาไปถ่ายรูปไปทำอะไรเสร็จแล้วเราจะเอามาใส่ขาตั้งกล้องเหมือนเดิมก็แค่เนี้ยแล้วเราก็ปล่อยมันก็จะยึดไว้เรียบร้อยแล้วเขาทำมาแบบใหญ่ด้วยนะรองรับกล้องขนาดใหญ่ได้เลยเรียบร้อยนะครับพอจะเห็นกันไปคร่าวๆเนาะกับ Wilbon Video Mate 638ขาตั้งกล้องสายเลือดญี่ปุ่นตอนนี้ WGI เขานำเข้ามานะครับเขานำมาถึง5รุ่นให้เลือกนะฮะใครสนใจลองเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับแล้วก็ข้อมูลไว้ใต้คลิปให้ดูว่าไปเข้าไปศึกษาดูว่าอันไหนรุ่นไหนมันเหมาะกับเรานะนะครับใครอยากจะเป็นเจ้าของก็ลองเข้าไปดูนะครับผมว่าโอ้โหโอเคเลยชอบมากนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมยังมีรีวิวอุปกรณ์ที่ผมซื้อมาใช้บ้างนะฮะเป็นครั้งคราววันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ